และเทศบาลควนลังกันบ้างค่ะถึงอยู่ในจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเทศบาลเมืองควนลังค่ะเขาได้แร่งมอบถุงยางชีพจำนวน 17,000 ชุดมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลังนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะหลังสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลังคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเทศบาลเมืองควนลังนำโดยนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังแล้วก็คณะกรรมการชุมชนตามก็เร่งสำรวจความเสียหายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อค่าช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีโดยได้มีการแจกถุงยางชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 17,000 ชุดนะคะประกอบด้วยข้าวสารจำนวน10กิโลกรัมน้ำมันพืช2ขวดน้ำปลา1ขวดปลากระป๋อง6กระป๋องนะคะแล้วก็กระจะแจกไปยัง3เขตค่ะภายในเขตเทศบาลเมืองควนลังจำนวน7แห่งได้แก่เขตที่1ที่ลานกีฬาเนินเขาอาคารอเนกประสงค์ถาเคียนเขต2กะเทมัสยิดบ้านบางแฝบบ้านสทสาธรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังกิโลเมตรที่6แล้วก็เขต3เถศาลาชุมชนวังขวัญสนามกีฬาเนินคุ้นทองค่ะสำหรับบรรยากาศเถสนามกีฬาเนินคุ้มทองนึงนะคะในสถานเถเนี่ยเถมีการมอบถุงยางชีพก็มีประชาชนค่ะมารอรับถุงยางชีพจำนวนมากนะต่างเข้าแถวตามคิวอย่างเป็นระเบียบค่ะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควนลังเขาก็ต่างบริหารจัดการการเข้ารับถุงยางชีพอย่างเป็นระบบมีการแบ่งโต๊ะติดป้ายชื่อชุมชนแยกแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนนะคะพร้อมรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้แก่ชุมชนเทศบาลชุมชนถุงคลองซ้อชุมชนซาลาตอนยางชุมชนหัวนอนกลางชุมชนวัดก่อชุมชนเสริมสับชุมชนแมนดารินชุมชนถุงควนจีนชุมชนแอร์พอร์ตและก็ชุมชนพลุจุดอิงกมลค่ะทางนี้เนี่ยก็เพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วของคนที่ว่ามารับถุงยางชีพด้านประชาชนที่มารอรับถุงยางชีพเนี่ยเขาก็ต่างพอใจนะและก็ขอขอบคุณเทศบาลเมืองควนลังค่ะที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยการเข้าช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะได้รับผลกระทบจริงๆค่ะลองฟังเสียงประชาชนค่ะสุขดีใจมากค่ะที่เขาไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนไงค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่ว่าขอบคุณหน่วยงานทุกท่านที่ว่าให้ประชาชนแบบก็คืออย่างน้อยก็คือได้กินอีกหลายวันน่ะขอขอบคุณเทศบาลควนลังทุกท่านเลยค่ะทุกหน่วยงานเลยที่ว่าให้แบบให้ความสำคัญกับประชาชนน่ะดีมากค่ะรวดเร็วมากขนาดแบบคอยคิวแค่ไม่กี่นาทีเองอะค่ะค่ะก็คือเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยโอเคมากค่ะขอบคุณค่ะด้านนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังก็กล่าวค่ะว่าเทศบาลเมืองควนลังเนี่ยได้ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลังตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัยจนกระทั่งสถานการณ์ลบสู่สภาวะปกติได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองควนลังแล้วก็อสมเข้าไปดูแลสุขภาพแล้วก็แจกยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเช่นยาหนามกัดเท้าให้กับประชาชนหลังหนามหลอดนอกจากนี้นะคะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เก็บกวาดขยะที่มากับน้ำในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามที่ได้มีการร้องขอโดยทางเทศบาลเมืองควนลังพร้อมเข้าช่วยเหลือเยียวยาได้ทันทีตามระเบียบค่ะหากความเสียหายเกินระเบียบเทศบาลจะดำเนินการได้นะคะก็จะได้เสนอต่อทางอำเภอแล้วก็จังหวัดต่อไปค่ะส่วนการมอบถุงยางชีพในห้นนี้ก็เป็นไปตามแผนดำเนินการหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายกับคราวสู่สภาวะปกตินะคะซึ่งการแจกถุงยางชีพก็เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมเป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจริงเพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังค่ะก็ได้รวมกับคณะกรรมการชุมชนเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วด้วยนะคะส่วนการจัดระบบการเข้ารับถุงยางชีพเขาก็ได้เน้นย้ำค่ะการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยน้องด้าโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบเดียวกับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้การมอบถุงยางชีพเนี่ยเป็นไปอย่างดับบอบแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเหมือนกันค่ะจะบอกเลยเดี๋ยวเขาได้มีการตั้งโต๊ะใช่ค่ะทีมแพทย์นะครับของรปสตนะครับหรือว่าของศูนย์แพทย์หันใหญ่นะครับร่วมกับกองสาธารณสุขนะครับก็หลังจากน้ำท่วมเราก็ไปแจกข้าวแจกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนั้นก็มีการแจกยานะครับยาน้ำกัดเท้าอะไรต่างๆนะครับในชุมชนที่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนี่เราก็มาทำรายชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ควนลังที่ก็คนก็มากันมากนะครับทั้ง
ทั้งบริเวณทั้งกวนลังนะครับวันนี้มีคนเข้ามารับของช่วยเหลือนะครับเยียวยาในเรื่องของการผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เทศบาลนะครับมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือพี่น้องการเยียวยาหรือการช่วยเหลือก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่กวนลังนะครับว่าเทศบาลเราได้ดูแลนะครับได้ไปคอยดูแลหรือเข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านเรือนที่มีปัญหาในเรื่องของบ้านถ้าเสียหายมากๆเนี่ยเราก็ต้องให้อำเภอหรือว่าจังหวัดเป็นคนพิจารณานะครับในส่วนนั้นตอนนี้เรากำลังดำเนินการทุกรูปแบบนะครับเพื่อว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กวนลังครับ